เชิญคุณสุนนท์ครับครับก็มาดูปิกมี่อุลินซียิมนะครับวันนี้มาชิงแชมป์ของ WBO โอเรนชอลครับรุ่นนี้ไฟเวท105ปอนด์เจอกับเจเซเวอร์แอฟเซตี้ครับนักมวยฟิลิปปินส์ปิกมี่อายุ34ปีนะครับชื่อจริงว่าวิชาภูลายเขาเกิดที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับก็เคยผ่านการชิงแชมป์โลกมาแล้ว2ครั้งครับ105ของ WBA ทั้ง2ไฟท์เลยนะครับแพ้ให้กับขวัญไทยแล้วก็แพ้แฮกกี้บัตเลอร์นะครับปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบัญชาเมฆของบัวขาวบัญชาเมฆส่วนนักชกฟิลิปปินส์คุณสาชัยเชิญครับสำหรับคู่ชิงแชมป์ว่างของปิกมี่วันนี้นะครับเจเชฟเวอร์เอฟเชดี้ครับเป็นนักมวยจากฟิลิปปินส์ครับมาจากเมืองดาวาวนะครับแล้วก็อายุ23ปีครับปฏิชกชนะ9แพ้3นะครับชนะน็อค6ครั้งนะครับก็ยังไม่เคยเดินทางมาชกเมืองไทยก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันของเจเชฟเวอร์ครับเอฟเชดี้นะครับครับวันนี้ขอบคุณปูนอินทรีย์ครับขอบคุณน้ำดื่มรีเจนซี่ขอบคุณกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลบริษัทห้างขยาตราไปห่อครับมีทั้งชนิดเม็ดและแคปซูลนะครับเป็นยาแผนโบราณขอบคุณคุณสมชาติเจริญวัชรวีครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับมาลุ้นกันต่อนะครับคู่ที่2วันนี้คู่นี้ในรุ่นเล็กนะครับ105ปอนด์มาดูว่าปิกมี่นะครับกุนิซียิมรายนี้เป็นมวยที่บู๊ทรหดวันนี้มาเจอกับนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับก็คือแซฟเซดี้แข็งแรงแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับเป็นมวยซ้ายยังไงไงก็อายุน้อยกว่านิดหน่อยว่างั้นเถอะครับปิกมี่มีข่าวดีนะครับภายในปีนี้นะครับหรือว่าต้นปีหน้าจะได้ชิงแชมป์โลกของ WBO ครับรุ่น105ปอนด์จะเจอกับโคเซ่ทานากะนะครับซึ่งเป็นแชมป์เป็นโลกชาวญี่ปุ่นนะครับหลังจากจบไฟนี้แล้วปิกมี่จะชกอีกทีวันที่3ตุลาคมที่วัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณนะครับครับแล้วก็จะรอชิงแชมป์โลกทันทีนะครับเป็นภาคที่3เป็นไฟที่3นะครับสำหรับปิกมี่รางวัลชนะน็อคยังมอบกันให้เหมือนเดิมนะครับจากเสียมยับกระเป๋าคุณภาพมอบให้ 5,000 บาทแล้วก็ยังมีเสือ11ตัวนะครับยามองน้ำเชงเชงอิ้วมอบให้สำหรับผู้ชนะน็อคชาวไทยนะครับวันนี้ผู้ดำเนินการโปรโมเตอร์นะครับดำเนินการถ่ายทอดสดก็เจ้าของรางวัลโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมนะครับ WBO เอเชียไปสู่ถึง5ปีซ้อนๆนะครับในการจัดมวยต้องยอมรับเป็นมวยที่น่าจะเป็นแชมป์โลกในปีนี้ไม่กี่คนก็จะต้องเป็นแน่นอนนะครับใช่ครับมีทั้งเพชรบางบอนด้วยนะครับเทิดศักดิ์ผมพยักษ์สามารถเล็กเทพฤทธิ์นะครับแล้วก็ดาวรุ่งอย่างเพชรจอแฮเตรียมที่จะสรรสร้างให้เป็นแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักนะครับทั้ง4สถาบันเลยนะครับแต่มัน UBA มัน UBC มัน UBO แล้วก็ IBF ครับสำหรับเพชรจอแฮนี่สัปดาห์หน้าชมกันได้นะครับการป้องกันแชมป์ของเพชรจอแฮครับค่ะมาดูปิกมี่นะฮะปิกมี่น็อกได้ภายใน3ยกนะครับคุณจีรายุทวีสิงห์มาดูจังหวะภาพช้ากันครับยกที่ผ่านมาปิกมี่พยายามจะเน้นนะครับคู่ชกจากฟิลิปปินส์นี่แม่ซ้ายกับยาวเหลือเกินครับน่ากลัวทีเดียววันนี้ขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดยาดมตราโปรยเซียนเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณพิมพ์เสน้ำตราโปรยเซียนเป็นยาแผนโบราณเช่นเดียวกันขอบคุณบริษัทธนัทเฮอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับแล้วก็รางวัลชนะน็อกนะครับจากตลาดนัดการกีฬาสนับสนุนน็อกภายใน3ยกนะครับคุณจีรายุทวีสิงห์หนึ่งหมื่นบาทนะครับครับก็นับจากนี้ไปนะครับมวยที่ล้างอันดับสูงของเกาะเก็บโปรดักชั่นเนี่ยจะพลาดไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของไผ่พารบซึ่งวันนี้น็อกผู้ชกยกแรกเท่านั้นเลยนะครับจะมีคิวชกครั้งหนึ่งในมากรรมมวยโลกถวายมุติตาสการะหลวงพระคุณปริสุทธโธนะครับศึกอุลซีทานโลนะครับวันที่3ตุลาคมนี้นะครับก็มีปิกมี่ชกด้วยนะครับเป็นแฟนมวยติดตามกันได้หลังจากจบวันที่3ก็คงจะรอชิงแชมป์โลกพร้อมกันเลยนะครับทั้งปิกมี่แล้วก็ไผ่ผ่านลบครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณนะครับปูนอินทรีย์นครหลวงด้วยนะครับก็เป็นเมนหลักๆเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้นะครับบริษัทแกรนด์แอนด์แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดโดยคุณปรีชาจตุรงค์เสนีคุณด้วยครับปิกมี่วันนี้พลาดไม่ได้นะครับวันนี้มวยซ้ายดักดีด้วยครับทางด้านเอชดี้ต้องระวังครับเดินเข้าไปครับฝ่ายเดินเข้าหาเขาเป็นมวยซ้ายมีหมัดซ้ายตวัดมานะครับใช้ความเร็วนี่แหละครับปิกมี่กลับมาภาคนี้ครับเดินหน้าตัดลำตัวเอาแล้วครับแม่โอ้โหเดี๋ยวซ้ายต้องระวังด้วยครับซ้ายเอชดีนี่คอยสวนกระแทกซ้ายบ้างครับติ๊กมี่ต่อยด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่างกายดีครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยของบัวขาวนะครับมีทั้งคมพยักษ์แล้วก็ชิโน่ครับเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่น2แรงแข็งขันครับ
ครับเชอรี่นี่ไม่ธรรมดานะครับชนะ9นี่น็อกซะ6มีซ้ายที่อันตรายครับเอกมีต้องไล่ให้ทันแล้วก็ข้อสำคัญต้องระวังซ้ายเขาด้วยสังเกตเลยครับซ้ายเขาเตรียมออกนะครับเอกมีต้องบล็อกให้แน่นลงทุนก็ไปตัดลำตัวต้องระวังซ้ายก่อนนี่ครับดูโอ้โหแม่ขยับออกมาครับเลข3จะยังแกร่งทั่วแผ่นเลยนะครับทางปิกมี่คุณซียิมนะครับเดินตลอดติดตลอดวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณปรีชาจตุรงค์เสรีกุลนะครับในนามของแกรนด์แอนด์แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปนะครับโอ้โหสายอันตรายมากเลยทีเดียวปอแก้วนะครับสูตรอิมมูโนโปรตีนด้วยแล้วก็ดร.ทองนะครับจากอำนาจเจริญนะครับวันนี้ทางหลอดไฟ LED นะครับอุสัตว์โอ้โหขวาของปิกมี่ใช้ได้เลยโอ้โดนลำตัวนะครับจะน็อกได้หรือไม่นะครับ 10,000 บาทครับภายใน3ยกจากตลาดนัดกีฬานะครับคุณจิรยุทธ์ทวีสิงห์ยกไวครับคุณสัญชัยครับแม่มีกาแฟวันแฟนด้วยนะครับเจ้าของทางแข่งขันวันนี้ด้วยครับสนามกีฬาวันแฟนมาดูจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมาขวาของปิกมี่นะครับเข้าเป้าแต่ต้องระวังซ้ายของแอปเชดี้ครับจากฟิลิปปินส์ซ้ายเขาบวกมานี่น่ากลัวทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณปูนอินทรีย์ครับขอบคุณบริษัทห้างขยาเสือ11ตัวยากระสายเส้นตราหัวเสือเป็นยาแผนโบราณนะครับขอบคุณนะครับพี่ชายกิตติธิครับเจริญสุขศักดิ์ฮุนซูเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตรีระบบเจ็ตโฟลว์นะครับขอบคุณบริษัทต่อสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดนำเข้ายางคึมโฮจากประเทศเกาหลีใต้ 100% นะครับตั้งแต่รถทั่วไปจนกระทั่งถึงรถพิกอัพนะครับมาลุ้นบนเวทีนะครับเดินตลอดวันนี้ดร.ทองนะครับจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้ทางหลอดไฟ LED นะครับ TNB ของบริษัทใบเพชรนะครับมาร่วมงานด้วยนะครับมาร่วมงานด้วยเหมือนกับกอแก้วโปรตีนโปรตีนด้วยนะครับกับเป้าหมายของปิกมี่ครับ105 WBO อยู่ที่โคเซทานากะนะครับแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นวันนี้ชิง WBO Original ไปก่อนนะครับก็มีมิสเตอร์ลีออนพานาซินโยเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะครับถ้าเกิดว่าต่อยแล้วก็ติดตาประทับใจนี่โอกาสที่จะได้แชมป์โลกนี่มีสูงมากเลยนะครับปิกมี่วันนี้ดูแล้วไม่ง่ายนะคุณสุนนท์นะตัวน้ำมวยชะโอ้โหซ้ายแล้วใหญ่ด้วยนะครับอ้าวคุณสันชัยอ้าวก่อนอื่นนะครับปิกมี่เป็นแชมป์โลกต้องผ่านไฟนี้ก่อนนะฮะไม่ผ่านเอฟเชดี้นี่ก็หมดโอกาสแล้วครับไปเจอโกซีธนากะนะครับแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นของแข็งเลยนะฮะของแข็งมากๆเลยยกนี้ยกที่3ครับยังอยู่ในรางวัลพิเศษจากตลาดนัดกีฬานะครับคุณจิรายุทวีสิงห์ครับน็อกภายในยกนี้ 10,000 บาทนะครับแล้วก็มียะมองน้ำเชงๆอิ้วนะครับ 3,000 บาทยะดมเชงๆแล้วก็เสือ11ตัวอีก 3,000 บาทครับเสียมยับด้วยนะเสียมยับอีก 3,000 ด้วยคุณนันทศิลป์ด้วยนะครับนี่เดินหน้าลุยอัดลำตัวครับเกียร์ถอยหลังไม่มีครับปิกมี่ดุเดือดเล่าชัยประสบการณ์เหนือกว่าแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าจะต้อนจนมุมหรือเปล่าพี่หมิงต้องเล่นล่างก่อนต่อยท้องให้ขาตายก่อนครับฟิลิปปินส์เร็วมากโอ้โหปัดเปรียวนะครับเด็กหนุ่มด้วยเร็วแล้วซ้ายนี่คมนะครับเป็นมีทะเลทะล่าไม่ได้นะครับเข้าไปเนี่ยโดนดักเลยมันเข้าไปแบบโยกด้วยครับแบบนี้อย่างนี้ไล่เหนื่อยครับดูแล้วแม่ครับมีฟุตเวิร์กขยับเบียดเข้าไปครับเป็นมีโดนหนึ่งสองเข้าไปเอ้าโยกหน่อยครับต้องโยกศีรษะเข้าไปโอ้โหโดนซ้ายหยุดเลยครับปิ๊กมี่โอ้โหทะเลาะอย่างเดียวทะเลาะอย่างเดียวเอ้าชนอย่างเดียวนะครับเดินเข้าไปใกล้ๆครับอัดลำตัวใบหน้าด้วยตามสูตรของคมพยัคฆ์แล้วก็ชินโนดะนะครับหอสวนมีจังหวะด้วยครับปิ๊กมี่ไม่ได้ลุยอย่างเดียวครับรอจังหวะด้วยหมดยกดูจังหวะภาพช้าครับแม่โดนขวาของปิกมี่แต่ดูท่าทางจะเหนื่อยนะครับแม่แอฟเชดี้นักชกจากฟิลิปปินส์ทั้งขวาทั้งซ้ายก็ยาวครับแล้วเวลาออกหมัดนี่มีเป็นชุดเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชไพโอริตี้ครับเครื่องเสียงติดรถยนต์ขอบคุณกำนันตุ๋ยแต่ราชจุรินทร์นะครับนายกอบต.หนองน้ำใสขอบคุณมาโชเอ็มขอบคุณบริษัทไพเพชไฟเพชร LED จำกัดนะครับหลอดไฟ TNB ดร.ณัฐวีสุรพันธ์ครับมาสู้กันต่อบนเวที
เรานี่ต้องไล่แล้วต้องรัดกุมด้วยนะครับทางปิกมี่สั้นกว่าก็ฝ่ายต่างประเทศรู้ว่าปิกมี่จะได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกภาคบังคับนะครับในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านี่ก็สั่งของแข็งมาวัดเลยนะครับฟิลิปปินส์รายนี้เดินทางมาเมืองไทยครั้งแรกเลยนะครับดูฝีไม้ลายมือแล้วก็ไม่ธรรมดาครับไฟนี้ปิกมี่เหนื่อยแน่นอนครับดูท้อไม่ได้นะครับเดินหน้าลุยสั้นกว่าโอ้โหครับมีตบขวาออกซ้ายครับฟิลิปปินส์รายนี้คุณสารชัยดูก็ลงทุนครับปิกมี่ลงทุนแล้วต้องระวังด้วยครับเพราะว่าเขาออกซ้ายขวาแล้วมีดักด้วยนะครับคอยดักซ้ายขวาเลยนี่ครับปิกมี่ตอนนี้ไม่เข้ามั่วแล้วนะครับหาจังหวะดูชิงจังหวะก่อนดูว่าเข้าไปเนี่ยเขามีซ้ายขวาดักอยู่ครับคอยดักเลยเพราะซ้ายเนี่ยจิ้มเลยนะครับเอาละครับนี่ครับต้องตัดลำตัวแบบนี้ครับปิกมี่พยายามเบียดแล้วนี่แหละครับขวาตรงนี่แหละครับเจอมวยซ้ายต้องจิ้มขวาเยอะๆนี่มาถึงขวามาถึงตรงนี้แล้วโอกาสแพ้ชนะนี่ไม่ได้ง่ายแล้วแอสซิดี้นี่ครับจากฟิลิปปินส์ซ้ายแล้วก็เร็วด้วยนะครับสเต็ปเบสิกการชกไม่เร็วเลยทีเดียวแม่นด้วยครับปิ๊งปิ๊งแล้วหนีไววนออกซ้ายออกขวาครับปิ๊งปิ๊งต้องไล่จนแต้มหรือเปล่านะครับแฟนมวยลุ้นกันหมัดหน้าของแอสซิดี้นะครับนี่ครับคู่ขวาไม่เข้าปิ๊งปิ๊งเดินไล่อีกปิ๊กมี่ยังโชว์ลีลาโยกหลบหลอกล่อต้องไม่ท้อนะคุณนนท์นะท้อไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้คู่ชกยังหนีได้วันออกซ้ายออกขวาอยู่นะครับอ้าวแล้วครับไล่ให้โดนตัดลำตัวนะครับคุณสารชัยครับเขาเร็วมากครับต้องตัดลำตัวถอนกำลังเขาลงก่อนนี่ครับปิ๊กมี่เดินเบียดเข้าไปแล้วเร็วจริงเร็วแล้วออกเป็นด้วยนะครับเราต้องเล่นล่างก่อนนะครับต่อยลำตัวให้ขาตายแล้วยันอีกไม่ออกโอ้โหใช้ได้ลูกนี้ต้องแบบนี้ครับติดบุ้มแล้วติดบุ้มแล้วโอ้โหเรียกว่าไม่ให้เดินแล้วแทบจะวิ่งเข้าใส่แล้วครับบิ๊กมี่เดินอัดเลยครับวิ่งอัดเลยแต่ก็มีจังหวะหลอกล่อโยกหลบนะครับบิ๊กมี่ไม่ได้เข้ามวยแบบทื่อๆครับโอ้โหโดนซ้ายบ้างช่วงท้ายครับนี่ครับขวาครับขวาเยอะๆมาตอนนี้บิ๊กมี่ครับเริ่มโยกมากขึ้นคึกคักมากขึ้นครับหมดเอาละครับกลับมาดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาพยายามต้องเดินเร็วเดินเบียดพยายามตัดลำตัวครับแม่ทำเริ่มจะทำได้ดีขึ้นครับปิกมี่ปูนอินซียิมวันนี้ขอบคุณมูลนิธิเศรษฐีเรือทองครับขอบคุณคุณนิพาแสงสุริยฉัตรนะครับกรรมการผู้จัดการแสงสุริยฉัตร2002จำกัดขอบคุณบริษัทแกนแอนด์แกนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดซูโฟเทคกรุ๊ปผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS แบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟและระบบโซลาร์เซลล์ครับมาลุ้นบนเวทีต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางปูนอินทรีนครหลวงของเราด้วยนะครับเมนหลักไล่ตลอดนะครับโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมนะครับถึง5ปีซ้อนนะครับคุณก่อเกียรติพานิชยารมเดินหน้าลุยหัดลำตัวสลับใบหน้าครับปิกมี่หาตัวเจอหรือเปล่าโอ้โหคู่ชกไวและเร็วครับนี่ปูเล็งปูเล็งแล้วนี่หนีปูเล็งปูเล็งเลยหนีอย่างเดียวพี่เหงดูแต่ยังชกนะยังโต้นะไม่ได้หนีอย่างเดียวนะมีหมัดออกซ้ายออกขวาครับฟิลิปปินส์รายนี้แอฟเซนดี้นะครับแฟนมวยคงจะไม่คุ้นนะครับเพราะว่าเดินทางมาเมืองไทยครั้งแรกไปเจอแบบนี้เข้าไปก็งงกันนะครับงงพกกันหนีปุ้งเล็งเลยทีเดียวพอทำท่าจะเข้ามุมอับแกก็ไปอีกแล้วขับเร็วมากครับต้องบีฮิตเดียวต้องบีฮิตโอ้ดีครับขวาเป็นหน้าเข้าไปแล้วเนี่ยต้องเล่นบนบ้างครับโอ้โหโอ้โหน่ากลัวครับปิ๊กมี่ต้องเบียดเข้าไปครับรางวัลชนะน็อกยังเหมือนเดิมครับจากตลาดนัดกีฬาโดยคุณจิรยุทธวีสิงห์น็อกยกไหนก็ได้นะครับตอนนี้ให้ 5,000 บาทนะครับอย่ามองน้ำเชิงๆอิว 3,000 เสือสักตัว 3,000 ครับรางวัลเพียบแม้กระทั่งวันนี้นะครับดร.ทองนะครับจากอำนาจเจริญหลอดไฟ LED นะครับ TNB ของบริษัทไฟเพชรมีรางวัลเหมือนเดิมนะครับโอ้โหปลอกแก้วปลอกมิโนโปรตีนด้วยขวาเข้าครับยังทะเลาะไม่เลิกครับปิ๊กมี่ชกตามใบสั่งของเสียโก้แล้วก็สองเทรนเนอร์ครับคมพยักกับชิโน่ครับอัดลำตัวครับเริ่มยุบแล้วเริ่มยุบแล้ววิ่งหนีเลยโอ้โหนี่ท่าดีเหลือเกินนี่เขาบอกมาชกที่สนามกีฬาวันแฟนไงแต่เห็นเป็นสนามกีฬาก็เลยวิ่งเลยฮะวิ่งก็เลยวิ่งเลยโอ้แล้วก็ปิ๊งมี่ต้องเบียดครับคุณสาชัยครับแหมดูแล้วโอ้เชดี้โอ้ต้องบีฮิตครับปิ๊กมี่มาแบบนี้ครับโอ้ยวิ่งเร็วเลยครับจะเร็วถ้าดูเสียงโบว์เปล่า
โอ้นี่หนีมาดูดูโอ้โหชัดเจนก็ชัดเจนแบบนี้อย่าขี้เกียจไล่นะครับอย่าขี้เกียจไล่ไล่ตลอดให้ติดเล่นลำตัวก่อนนะครับปิ๊กมี่เอาเอาโอ้โหดูครับหนีชัดเจนแบบนี้ครับหนีอย่างเดียวมาเลยครับปิ๊กมี่ลงทุนแล้วเบียดติดแล้วเขาไล่ทันโอ้โหมาหมดยกครับดูจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมานี่เริ่มจะโดนแล้วครับแอปเซดี้แอปเซดี้ครับเนี่ยนะครับโดนขวาเข้าไปแล้วมีอาการวิ่งปูเลงปูเลงหนีตลอดเลยครับวันนี้ขอบคุณปูนอินทรีย์ครับขอบคุณบริษัทไดเกียวออยขอบคุณคุณชัดชัยแสงสุริยชัดครับประธานกรรมการแสงสุริยชัด2002จำกัดขอบคุณโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ครับในห้างมนพสุวรรณดีประธานบริษัทห้างขยาเสือ11ตัวยาน้ำแก้ไอเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณครับลุยแล้วครับลุยแล้วครับปิกเม่เดินต่อเบียดต่อโอ้โหแต่นี่ซ้ายครับซ้ายเคลื่อนมาเลยครับทางด้านเอฟเชดี้ปิกเม่เดินเร็วขึ้นหยับเบียดตอนเลยนะครับตัดพื้นที่ให้แคบเลยไม่มีพื้นที่วิ่งหนีอีกแล้วครับแม้ว่าที่นี่จะเป็นสนามกีฬาวันแฟนก็ตามนะครับอ้าวนี่อ้าวหนีไม่ออกครับหนีไม่ออกเอ้าปูเลงปูเลงมาเลยครับกลางเวทีปิกเม่โดนเหมือนกันครับแหมต้องป้องกันตัวก่อนครับโอ้โหดูแล้วแกวิ่งไปหาจังหวะเพื่อที่จะออกหมัดสู้กับปิกมี่มันก็เลยดูแปลกๆนะครับเอาแล้วครับไม่หนีแล้วครับเดินบ้างครับแต่พวกฟิลิปปินส์เดินบ้างนะครับตอนนี้ลากเลยครับโอ้โหหุกขวาอันตรายอันตรายโอ้โหแม่หุกขวาโอ้ยหวาดเสียวครับหมัดนี้ของเซเบตี้ครับเอฟเซตี้นะครับดีว่าแกหนักซ้ายนะเอฟเซตี้เมื่อกี้หุกขวาแล้วทนได้ครับแต่ถนัดจริงนี่คือซ้ายเอาละครับแหมโอ้โหมาบิ๊กเม่เบียดติดถึงตัวโอ้โหนี่โอ้โหดักอีกทีนึงครับเนี่ยซ้ายต้องระวังนะครับบิ๊กเม่เขาถอยที่ถอยไปตั้งหลักนะฮะเป็นมวยที่ต้องยอมรับลีลาเยอะจริงๆเลยแต่เราขยันไม่ขยันตามนะครับก็ไล่ไม่จนไล่ไม่ทันเหมือนกันพอเราหยุดไล่แกก็หยุดวิ่งเกมที่ยากเกมที่ลำบากปิกมี่ครับการไปลองแชมป์โลกอันดับหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็นี่ไฟนี้ก็ต้องเจอกับโมหินจากฟิลิปปินส์แบบนี้ด้วยนะครับคือการทำมวยก่อเกมโปรดักชั่นครับต้องเจอของแข็งเท่านั้นครับด่านนี้เป็นด่านอันตรายสุดเลยนะครับก่อนที่จะไปชิงแชมป์โลกครั้งที่3โดนซ้ายครับปิกมี่ครับต้องถอยออกมาครับคุมจังหวะอู้ขวาสกัดแลกกันเลยครับเกมเริ่มเดือดขึ้นครับเมื่อแอปเซตี้นั้นไม่ถอยนะครับปิกมี่เราไม่ถอยอยู่แล้วนะครับพร้อมที่จะแลกตลอดเวลาหาจังหวะอยู่ครับมาเป็นมวยเชิงรับบ้างดูการตั้งรับของปิกมี่ครับอ้าวไม่เข้าครับแอปเซตี้แต่จริงๆแล้วปิกมี่เนี่ยเป็นมวยที่ตั้งรับระดับได้ดีนะครับถ้าเขาเดินมาเนี่ยจะเข้าทางปิกมี่ด้วยต้องบีบให้เดินครับโอ้โหมาชุดแลกกันเลยครับเรื่องหนักนี่เราหนักกว่าอยู่แล้วดูจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมามีจังหวะที่ปิกมี่โดนบวกซ้ายนี่โดนเต็มๆหน้างานเหมือนกันครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับแต่จังหวะขวาโดนลำตัวนักชกจากฟิลิปปินส์ก็มีอาการไม่ค่อยดีเหมือนกันครับท่านประธานจัดการแข่งขันท่านประธานอำนวยการจัดการแข่งขันผู้หลักผู้ใหญ่ยังอยู่กันครบครับวันนี้ขอบคุณมูลนิธิเศรษฐีเรือทองครับคุณนิพพาแสงสุริยชัดครับกรรมการผู้จัดการบริษัทแสงสุริยชัด2002จำกัดบริษัทแกรนด์แอนด์แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดนะครับซูเปอร์ติกกรุ๊ปจัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS แบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟและระบบโซลาร์เซลล์ครับโอ้โหเกิดมีตลอดนะครับแล้วก็มหากรรมมวยโลกนะครับท่านพยาเสพติดในศึกคุณสี่สถานโลกนะครับวันศุกร์ที่4กันยายนนี้นะครับเรายังอยู่กันที่ช่อง7สีนะครับถ่ายทอดสดบ่าย 2-4 โมงเย็นนะครับที่เวทีมวยชั่วคราวองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนสำนักงานใหญ่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครนะครับมีทั้งเพชรจอแฮสามารถเล็กและก็ก้องพลากุลวงศ์นะครับขึ้นชกกับชาวต่างชาติครับมีด็อกเตอร์หงสลาดรอดเรืองนะครับเป็นประธานจัดการแข่งขันมาลุ้นบนเวทีนะครับพวกเราจะเป็นฝ่ายไล่อย่างเดียวเลยปิกมี่นะครับคุณอินทรียิมเดินตลอดเป็นมวยที่ประเภทผู้พิชิตความเจ็บปวดอยู่แล้วนะครับเดินหน้าลุยเ
พราะว่าเป้าหมายใหญ่รออยู่นะครับช่วงปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับเสียก็คุณก่อเกียรติพันธิชยาลมย้ำเลยครับว่าได้ชิงไฟบังคับแน่นอนนะครับกับแชมเปี้ยนโลกชาวญี่ปุ่นครับโคซิอิทานากะโอ้โหแต่ต้องผ่านไฟนี้ก่อนนะใช่ครับต้องไฟนี้ต้องผ่านให้ได้ครับไม่ผ่านไม่ได้ชิงนะฮะเพราะเขาก็มาหวังอันดับหนึ่งของเราเหมือนกันใช่ครับชกยากเลยนี่ถอยแล้วเราหยุดไม่ได้ด้วยนะครับหยุดแล้วแกก็จะสอยเนี่ยเสียพลังไปเยอะเหมือนกันนะครับพิกมี่คุณอินเซยิมนะครับเดินตลอดแต่ดูเหมือนตอนนี้พิกมี่นี่รู้แล้วครับชิงจังหวะได้ไม่ผีผามไม่บุ่มบามแล้วนะครับเอาชัวร์ๆเน้นๆมีสเต็ปเท้ามีฟุตเวิร์กนะครับพิกมี่นี่นะครับขวาเขารู้ว่าเขาไปเนี่ยเขาไปเนี่ยเขามี 1-2 นึกว่าออกแบบกว้างเลยนะครับการ์ดไม่ตกนะครับพิกมี่ยังการ์ดไม่การ์ดตกไม่ได้ด้วยนะครับพิกมี่เพราะว่าทางเอฟซีนะมวยจากโอ้โหฟิลิปปินส์นี่ก็ช่วยโอกาสเหมือนกันกลับผ่านครึ่งทางมาแล้วนะครับยกนี้เป็นยกที่7นะครับเป็นการชิงตำแหน่งแชมป์ของ WBO Oriental นะครับรุ่นมินิไฟเวท105ปอนด์วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งพยาคมเมตราใบหอนะครับพร้อมทั้งเสือ11ตัวแล้วก็ดร.ทองนะครับจากอำนาจเจริญก็ไฟ LED นะครับ TNB ของบริษัทไฟเพชรจำกัดยังหายห่วงนะครับซ้อมอยู่กับบัวขาวบัญชาเมฆนะครับมีทั้งเพชรบางบอนเพชรจอแฮสามารถเล็กโอ้โหวิ่งแล้ววิ่งแล้วครับเป็นแฟนเป็นแฟนอมยิ้มเลยครับดูจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมาพยายามเดินโอ้แต่แกหนีไวครับจังหวะเท้ายังดีนะครับผ่านไป7ยกแล้ววันนี้ขอบคุณปูนอินทรีย์ครับขอบคุณเครื่องดื่มผสมเกลือแร่รอยเย็นดีขอบคุณทวินสเปเชียลครับห้างขยาตราเสือ11ตัวครับยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณนะครับขอบคุณเสียมยับครับจัดจำหน่ายหมอนยางพาราและกระเป๋าเสียมยับครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทแกรนด์แอนด์แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปนะครับโดยคุณปรีชาจตุรงศิริกุลนะครับที่ให้การสนับสนุนมาตลอดครับเดิมเหมือนเดิมปิกมี่ดูครับว่าวันนี้จะผลิตศึกได้หรือเปล่านะครับมาช่วงท้ายๆแล้วนะครับยกนี้ยกที่8ต้องเดินต้องไล่ท้อไม่ได้ครับสำหรับเส้นทางการที่จะไปสู่บัลลังก์โลกวันนี้ต้องผ่านให้ได้พี่หมิงถือว่าพละกำลังของพิกมี่วันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ใช่ครับและเดินตลอดและเดินแรงด้วยนะครับครับแต่ว่านักมวยชาวฟิลิปปินส์รายนี้หนีเร็วแล้วมีออกหมัดโต้ตลอดเลยนะครับโอ้ครับจัดเต็มจัดหนักครับปิกมี่วัย34ปีนะครับแต่เรื่องของสภาพร่างกายพละกำลังก็ไม่ต้องห่วงนะครับเสียโก้สั่งบำรุงเต็มที่เลยอยู่ที่ค่ายมวยของบัวขาวบัญชาเมฆไม่ท้อไม่ท้อคือขยันซ้อมด้วยแล้วก็ปักหลักคือแรกก็ได้นะครับบุกก็ได้เดินก็ได้ตลอดเลยทีเดียวโชคได้สองสไตล์คุณสารชัยครับความเก่ากระดูกนี่ไม่ต้องห่วงนะครับปิกมี่ชิงแชมป์โลกมาแล้ว2ครั้งนะครับหลังจากชิงครั้งที่3ถือว่าวาสนาดีมากครับปิกมี่ครั้งนี้ก็ต้องนี่แหละครับผ่านด่านหินให้ได้ก่อนเลยครับเพื่อพิสูจน์ว่าปิกมี่พร้อมหรือยังครับการชิงแชมป์โลกครั้งที่3ก็ต้องเจอมวยสไตล์นี้ด้วยแหละครับโคซิทานากะถือว่าเป็นดาวรุ่งของญี่ปุ่นเลยนะครับชกมาแค่5ครั้งนะคุณสาชัยนะใช่ฮะสถิติใหม่ของญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ชิงโลกนะครับของโลกชาวญี่ปุ่นแล้วก็สไตล์ของเขาที่จะเป็นมวยหนีออกแบบนี้ด้วยนี่แหละครับก็ทำให้ฝ่ายต่างประเทศนี่เรียกว่าหามวยที่มีสไตล์การชกเหมือนแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นนะครับเพื่อให้ปิกมี่นะเป็นบททดสอบด่านแรกก่อนต้องผ่านให้ได้นะครับเพื่อที่จะไปเจอด่านใหญ่ของแข็งรออยู่ข้างหน้าครับในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้านะครับติดตามและให้กำลังใจกันนะครับเอาละครับขยับชิงจังหวะเข้าไปครับปิกมี่มาดักไม่ดักนี่เราเร็วกว่าหนีขวาวุ่นเหมือนกันนะครับทางด้านเชดดี้มาปิกมี่ครับมาตอนนี้มีฟุตเวิร์คครับโชว์ครับเห็นเหมือนกันครับแสดงว่าสภาพร่างกายฟิตซ้อมดีนะคุณสมชายปิกมี่นะครับดูหน้าตายังสดชื่นนะไม่หมดเดินตลอดเอาขวามานี่ใช้ได้เอาไหมเอาปลายยกชัดเจนนะครับขวาอีกหมัดนึงขวาดีครับขวาเข้าครับ2เม็ดครับช่วงท้ายมาดูจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมาแม่โดนแล้วมันไม่ปฏิปต่อครับ
เอฟเซดีจากฟิลิปปินส์ก็โต้ได้ดีครับเขาเป็นมวยจังหวะเข้าออกเร็วแล้วก็หนีเร็วครับหนีนี่แทบจะวิ่งเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณปูนอินทรีย์ครับขอบคุณ FBT ทางขยาตราใบห่อครับยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราใบห่อทั้งชนิดเม็ดและแคปซูลก็เป็นยาแผนโบราณขอบคุณเครื่องมือการเกษตรวาซาบิครับแม่มาถึงยก9แล้วนะครับพวกเรายังเดินตลอดวันนี้ร่างกายของพิกมี่นี่บึกเลยทีเดียวตอนนี้อยู่รองเบอร์หนึ่งนะครับก็ไฟต่อไปเป็นไฟบังคับจะไปชิงแชมป์โลกแล้วครับผมหลังจากจบไฟนี้ก็จะไปโชว์อีกทีวันที่3ตุลาคมนะครับที่วัดบ้านไร่ของหลวงพ่อคูณพร้อมกับพวกของอาภัยบารมีและก็เทิดศักดิ์นะครับจะโชว์พร้อมกัน3รายนะครับวันที่3ตุลาคมนี้ครับจัดยิ่งใหญ่นะครับที่วัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าครับพิกมี่หรือไม่อาจจะเป็นไผ่พารบอีกคนนะครับก็จะล่าบัลลังก์โลกเวลานี้ไผ่พารบนี่ถ้าสั่งมวยมาต่อยก็ไผ่พารบหูหนาวทุกคนอ่ะเพราะว่ากิติศัพท์ต้องยอมรับเลยโป้ง2โป้งนี่รู้เรื่องเลยอ่ะไผ่พารบเคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วนะครับ105ของ WBA เฉพาะการเดินตลอดดูท่าทางจะเหนื่อยแล้วครับเอฟเซดี้คุณสาชัยครับผมดูหน้าตาจังหวะการหายใจแกชักเหนื่อยแล้วนะเริ่มหายใจแรงแล้วนะครับเอฟเซดี้ดูแล้วเนี่ยนี่นะครับมีติดๆมีเยอะๆครับว่าเราซ้อมมาดีอยู่แล้วไฟนี้สำหรับพิกมี่นะครับก็โอ้โหยังมีซ้ายนะคุณสาชัยนะยังมีซ้ายดักโอ้ขวามานี้ใช่ได้คือแกไม่ยอมอยู่ในมุมอับไม่ยอมอยู่ในสามเหลี่ยมมั้งกันเถอะเนี่ยดูครับพิกมี่จะทำอย่างไรเดินเบียดเข้าไปยังมีหมัดหน้ากวนนะครับทางด้านเอชดี้ยังอันตรายอยู่นะครับผลงานที่ผ่านมาพิกมี่ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับ8ยกเศษที่ผ่านมาครับเดินตลอดกำลังก็ไม่ตกด้วยพิกมี่วันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุนอินซีด้วยนะครับแล้วก็ยาน้ำ31ตัวพร้อมทางก่อแก้วตรวจมิโนโปรตีนด้วยพร้อมทั้งดร.ทองนะครับจากอำนาจเจริญปลอดไฟ LED TNB นะครับของบริษัทใบเพชรจำกัดครับร่างกายก็คงจะเกิน 80% นะครับแต่ไปญี่ปุ่นนี่ต้องรอเกิน100นะครับครับในการที่จะไปเจอกับโตชิอิทานากะซึ่งเป็นไฟที่หลายคนนี่บอกว่าน่าติดตามเป็นอย่างมากเลยนะครับครับดอมเก่าเจอกับดาวโรดของเจ้าถิ่นอายุ19นะครับชมรมของเรานี่34ครับห่างกันรอบกว่านะครับเอาความเก่าเข้าสู้ครับพี่หมิงวันนี้คุณธรรมศักดิ์นะครับจากโซโลก็มาลุ้นตลอดนะครับคุณธรรมศักดิ์ของเราดูจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมาพยายามจะสืบเท้าเข้าไปจ้วงลำตัวขวานี่โดนสวนครับมีโอกาสหน้าหงายเหมือนกันครับขวานี่ต้องเน้นๆครับลุ้นกันต่อครับวันนี้ขอบคุณบริษัทตอสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดผู้นำเข้ายางคึมโฮนำเข้าจากเกาหลีใต้ 100% นะครับเป็นยางรถทั่วไปและรถพิกอัพขอบคุณปูนอินทรีย์ครับขอบคุณสมุนไพรก้านตองผักคาวตองและบริษัทไปเพชร LED จำกัดหลอดไฟ TNB ดร.ณัฐวีสุรพันธ์ครับได้น้ำได้ท่ามาก็ถือว่าสดชื่นทั้งคู่นะครับปิงมี่ยังลุกไล่เหมือนเดิมครับเย็บซ้ายนำไปก่อนแล้วก็อัดลำตัวยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับแฟนๆในเวทีนี่บอกว่าอยากจะเห็นการน็อกเอาท์ครับแต่ก็กลัวจะพลาดเหมือนกันครับปิงมี่เพราะว่าการยกที่ผ่านมาก็ถือว่าทำได้ดีกว่านะครับถือว่าทำได้น้ำได้เนื้อกว่าและเป็นมวยเดินหน้าบุกด้วยเรื่องคะแนนก็คงจะได้เปรียบเพราะเป็นฝ่ายเดินตลอดใช่ครับมาเดินแรงด้วยพอเดินแรงนี่นะมวยชาวฟิลิปปินส์ก็แกก็ถอยปุ่งปุ่งก็ถอยแรงอีกเหมือนกันฮะรางวัลชนะน็อกยังเหมือนเดิมครับยามองน้ำเชงเชงเชงซิมอิว 3,000 บาทเสือ11ตัว 3,000 บาทกระเป๋าเสียมยับ 3,000 แล้วก็ตลาดนัดการกีฬาโดยคุณกีรายุทวีสิงห์นะครับน็อกรับไปเลยครับ 5,000 บาทครับรางวัลยังเยอะนะรางวัลยังเยอะเยอะเอาแต่ดูไม่ง่ายที่จะน็อกเดินหน้าลุยแต่หมัดที่ออกไปนั้นแรงหนักครับแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับครับยังหยุดลูกตั้งรับของอ้าวอ่อนไปนิดนึงครับทำท่าย่อไปนิดนึงนี่แหละครับต้องเน้นลำตัวครับพิกมี่ช่วงท้ายๆเขาเริ่มแผ่วลงแล้วครับตัดลำตัวเพิ่มเข้าไปครับจะเหนื่อยแล้วครับคุณสาชัยฮะดูครับชักล้าแล้วอาจารย์ดูครับนะฮะนะครับพิกมี่ครับต้องเปลี่ยนครับ
เดินเบียดเร็วครับเน้นลำตัวเอาขวาลูกนี้ขวาโอ้โดนแล้วครับคุณธนนท์ครับโยงนี้ของเราก็กลับมาทำดีอีกครั้งนึงนะครับชัดเจนนะชัดเจนซ้ายมีสวนแล้วครับแต่ถ้าถามว่าถ้าต่อยระยะยาวแล้วก็กำลังของปิ๊กมี่นี่ต่อยได้ขนาดนี้เราก็เหมือนกับเป็นการที่เรารู้แล้วว่าระยะยาวปิ๊กมี่เขาชกได้ดีขนาดนี้ทั้งต้นทั้งกลางทั้งปลายนี่ต่อยได้อย่างนี้ตลอดเลยทีเดียวนี่ครับตั้งรับก็ได้ครับปิ๊กมี่ใช้ความเก่าประสบการณ์โอ้ยต้องระวังครับต้องระวังซ้ายครับนี่แหละครับเขาฉวยโอกาสเลยนะครับอัปคัตเลยโอ้โหความทนทานครับปิกมี่ไม่ห่วงครับโดนไปเต็มๆไม่เป็นไรครับเดินต่อได้อีกครับดูครับฟิตซ้อมมาดีมากคนไฟนี้ครับสำหรับปิกมี่เดินขยับเข้าไปหมดยกครับมาดูจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมา FCD จากฟิลิปปินส์นี่อ่อนไปนิดหนึ่งแต่ก็ยังหนีได้ดีครับปิกมี่ต่อยโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณปูนอินทรีย์ครับขอบคุณบริษัทเกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพรส์กาแฟวันแฟนนะครับปุ๋ยตรารถเก๋งไม้อัตราภูเขาก่อแก้วนาโนนะครับสารสกัดอินทรีย์ก่อแก้วอะมิโนโปรตีนสารปรับสภาพดินครับมาลุ้นกันต่อนะครับอีก2ยกยกนี้และยกหน้านะครับต้องขอบคุณนะครับทั้งขยะคมเมตราใบหอด้วยแล้วก็ดร.ณัฐวีนะครับหรือว่าดร.ทองจากอำนาจเจริญนี่เลยครับก่อแก้วกรดอะมิโนโปรตีนด้วยแล้วก็หลักๆของเรานะครับปูนอินทรีย์นี่หลักๆโอ้ไม่ได้นะแลกกันแล้วนะแลกกันแล้วนะอย่าเปิดนะครับอย่าเปิดหน้านะเดี๋ยวเสียของดีใครอยู่ใครดีใครอยู่โอ้โหระทึกเลยครับต้นยก11ครับมาแอฟเซดี้นี่ไม่หนีครับเมื่อสักครู่นี้บิ๊กมี่ชอบครับแบบนี้มาเลยครับมาเลยครับชวนแรกเลยบิ๊กมี่ชวนทะเลาะเลยครับลุยลุยในห้างเสือในห้างเสือมาแล้วเอ้าลุยโอ้โหครับนี่นะครับปิ๊กมี่โอ้หาตัวเจอไม่เจอปิ๊กมี่แม่หนีเร็วเหลือเกินทำหน้าจะเดือดครับโดนคุณสารชัยบวกกันด้วยครับตอนนี้แม่บวกด้วยแล้วนะครับเอชดี้ปิ๊กมี่ขยับเข้าไปเอชดี้รอครับรอดักเอาแล้วครับปิ๊กมี่ชิมเอาขวาก่อนชิมขวาก่อนได้เปรียบครับชัดเจนปิ๊กมี่ลุยอีกแม่เอชดี้สเต็ปดูสเต็ปครับปิ๊กมี่ก็ไม่กลัวครับบี้ติดโอ้โหขวาวืดไปต้องระวังสวนด้วยมาถึงยก11แล้วนะครับเรี่ยวแรงของเรายังดีไม่ต้องห่วงครับปิ๊กมี่มีฟุตเวิร์กเต้นได้ครับดูครับสเต็ปโอ้ต้องชื่นชมเลยนะครับพละกำลังไม่มีตกเลยนะครับปิ๊กมี่ต้องชมผู้ควบคุมการวิซ้อมด้วยนะหัวนะหัวแท็กซี่นะควบคุมการวิซ้อมครับแล้วก็คมพยักกับชิโดกเป็น2เทรนเนอร์ช่วยกันทั้งความแข็งแรงแล้วก็ฝีมือครับนำผสมผสานกันให้กับปิกมี่แล้วก็นักมวยของกอเกียรติบุรชาติหลายคนเลยนะครับตอนนี้นี่ไปอยู่ที่ค่ายมวยของบัวขาวบัญชาเมฆโอ้ยน่ากลัวนะใช่ครับมีเสียวมีเสียวของเขาของเขาโอ้ยนะครับโอ้ตัวซ้ายครับโอ้โหระฆังระฆังนี่ระฆังระฆังโอ้ยเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยนี่นะครับบอกว่าอย่าประมาทช็อกโลกเลยครับโอ้โหหมัดเดียวโอ้โหพลาดนิดเดียวเลยครับนี่นะครับโอ้โหเราจะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามภาพชายกันครับพักสักครู่ครับไอ้หนึ่งมันบอกกับตัวนี้น่ากลัวมาดูภาพชายครับจังหวะไหนครับที่ลงตอนนี้เรายังอัดลำตัวได้อยู่ครับคุณสารชัยดูฮะจังหวะไหนฮะแหมได้ดูครับกำลังเพลินเลยนะครับปิกมี่ตวัดซ้ายก็ไปนี่แหละครับเขารอจังหวะอยู่ที่บอกครับรอสวนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่ครับจังหวะนี้พุ่งเข้าไปรอดักอยู่นะครับปิกมี่หมากำลังไล่ต่อยเพลินๆดูครับนี่จิ้มซ้ายนี่นะครับโอ้ยตรงนี้เลยครับบวกขวานะจุดนี้เลยครับบวกขวาเนี่ยบวกขวาจริงบวกขวาโดนขวาไม่ทันระวังครับลายทางเลยนะโอ้โหมวยระวังแต่หมัดซ้ายนะคุณสาชัยนะว่าเขาเป็นมวยซ้ายเขาบวกขวาแล้วเขาบวกขวาเนี่ยเต็มเลยโอ้โหบวกขวาเต็มเต็มโอ้โหสวรรค์ล่มเลยครับชมโฆษณาทุกครับเดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับแซฟซิตี้นะครับคว้าแชมป์ในรุ่นมินิไฟเวทนะครับของ WBO เอเชียโอเรเตลนะครับก็ในน้ำหนัก105พลิก
เรียกว่าล็อกถล่มเลยนะครับช็อกโลกว่างั้นเถอะเป็นรองมาตลอดเลยทีเดียวนี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับประธานกิติศักดิ์พลโทธนพัฒน์นะครับศรีกุลชัยพัฒน์แล้วก็ว่าที่พันตรีนะครับกรพจน์รุ่งหิรัญวัฒน์นะครับพร้อมทั้งพลโทปรเมศวร์ป้อมนาคที่ปรึกษาภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติด้วยนะครับวันนี้ก็ให้เกียรติเชิญเลยครับผู้ใหญ่มายืนด้านหน้าเลยครับนี่เลยครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์ก็คว้าแชมป์ในบ้านเราไปนะครับในน้ำหนัก105ช่วงนี้พักก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาชมมวยคู่ต่อไปครับจากเสียมยับกระเป๋าคุณภาพมอบให้ 5,000 บาทแล้วก็ยังมีเสือ11ตัวนะครับยามองน้ำเชงเชงอิ้วมอบให้สำหรับผู้ชนะน็อกชาวไทยนะครับวันนี้ผู้ดำเนินการโปรโมเตอร์นะครับดำเนินการถ่ายทอดสดก็เจ้าของรางวัลโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมนะครับ WBO เอเชียไปสู่ถึง5ปีซ้อนๆนะครับในการจัดมวยต้องยอมรับเป็นมวยที่น่าจะเป็นแชมป์โลกในปีนี้ไม่กี่คนก็จะต้องเป็นแน่นอนนะครับใช่ครับมีทั้งเพชรบางบอนด้วยนะครับเทิดศักดิ์ผมพยักษ์สามารถเล็กเทพฤทธิ์นะครับแล้วก็ดาวรุ่งอย่างเพชรจอแฮเตรียมที่จะสร้างให้เป็นแชมป์โลกสถาบันหลักนะครับทั้ง4สถาบันเลยนะครับจะมัน UBA จะมัน UBC จะมัน UBO แล้วก็ IBF ครับสำหรับเพชรจอแฮนี่สัปดาห์หน้าชมกันได้นะครับการป้องกันแชมป์ของเพชรจอแฮครับครับมาดูปิกมี่นะฮะปิกมี่น็อกได้ภายใน3ยกนะครับคุณจีรายุทวีสิงห์มามาดูจังหวะภาพช้ากันครับยกที่ผ่านมาปิกมี่พยายามจะเน้นนะครับคู่ชกจากฟิลิปปินส์นี่แม่ซ้ายกับยาวเหลือเกินครับน่ากลัวทีเดียววันนี้ขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดยาดมตราโปรยเซียนเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณพิมพ์เสน้ำตราโปรยเซียนเป็นยาแผนโบราณเช่นเดียวกันขอบคุณบริษัทธนัทเฮอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับแล้วก็รางวัลชนะน็อกนะครับจากตลาดนัดเจชเวอร์เอฟเชดี้ครับเป็นนักมวยจากฟิลิปปินส์ครับมาจากเมืองดาวาวนะครับแล้วก็อายุ23ปีครับปฏิโชคชนะ9แพ้3นะครับชนะน็อก6ครั้งนะครับก็ยังไม่เคยเดินทางมาชกเมืองไทยก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันของเจชเวอร์ครับเอฟเชดี้นะครับครับวันนี้ขอบคุณปูนอินทรีย์ครับขอบคุณน้ำดื่มรีเจนซี่ขอบคุณกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลบริษัทห้างขายาตราไปห่อครับมีทั้งชนิดเม็ดและแคปซูลนะครับเป็นยาแผนโบราณขอบคุณคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับมาลุ้นกันต่อนะครับคู่ที่สองวันนี้คู่นี้ในรุ่นในรุ่นเล็กนะครับ105ปอนด์มาดูว่าปิกมี่นะครับปูนอินทรีย์ยิมรายนี้เป็นมวยที่บู๊ทรหดวันนี้มาเจอกับนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับก็คือแซปเซดี้แข็งแรงแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับเป็นมวยซ้ายยังไงไงก็อายุน้อยกว่านิดหน่อยว่างั้นเถอะครับปิกมี่มีข่าวดีนะครับภายในปีนี้นะครับหรือว่าต้นปีหน้าจะได้ชิงแชมป์โลกของ WBO ครับรุ่น105ปอนด์จะเจอกับโคเซ่ทานากะนะครับซึ่งเป็นแชมป์เป็นโลกชาวญี่ปุ่นนะครับหลังจากจบไฟนี้แล้วปิกมี่จะโชคอีกทีวันที่3ตุลาคมที่วัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณนะครับครับแล้วก็จะรอชิงแชมป์โลกทันทีนะครับเป็นภาคที่3เป็นไฟที่3นะครับสำหรับปิกมี่รางวัลชนะน็อกยังมอบกันให้เหมือนเดิมนะครับจะเชิญคุณสุนนท์ครับครับก็มาดูปิกมี่ปูนอินทรีย์ยิมนะครับวันนี้มาชิงแชมป์ของ WBO Oriental ครับรุ่นนี้ไฟเวท105ปอนด์เจอกับ J Server F City ครับนักมวยฟิลิปปินส์ปิกมี่อายุ34ปีนะครับชื่อจริงว่าวิชาภูลายเขาเกิดที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับก็เคยผ่านการชิงแชมป์โลกมาแล้ว2ครั้งครับ105ของ WBA ทั้ง2ไฟเลยนะครับแพ้ให้กับขวัญไทยแล้วก็แพ้แฮกกี้บัตเลอร์นะครับปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบัญชาเมฆของบัวขาวบัญชาเมฆครับส่วนนักชกฟิลิปปินส์คุณสาชัยเชิญครับสำหรับคู่ชิงแชมป์ว่างของปิกมี่วันนี้นะครับ